สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะผมจะขออนุญาตมาพูดถึงไม้ปักหลักที่เราใช้สำหรับยึดพวกไม้ล้มลุกต่างๆนะครับซึ่งไอ้ไม้ปักหลักเนี่ยโดยทั่วไปเราจะไม่คิดว่ามันจะสามารถก่อเกิดอันตรายแก่เราได้นะครับนะฮะไม้ปักหลักลักษณะก็คือไม้ไผ่อย่างที่เห็นเนี่ยที่มีขายในท้องตลาดนะแล้วเราก็มาปักยึดกับต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไม้ล้มลุกอะไรต่างๆนะครับซึ่งไอ้พวกไม้ล้มลุกเนี่ยช่วงหน้าฝนช่วงฝนแรงลมแรงเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถตั้งตรงได้เราก็จะไปซื้อพวกไม้ปักหลักเนี่ยมายึดกันซึ่งผมกำลังจะบอกท่านว่าไม้ปักหลักเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเกิดอันตรายได้นะครับนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับโอเคครับที่เห็นนะอันนี้พวกไม้ปักหลักอะไรต่างๆนะครับผมกำลังจะบอกท่านว่าไม้ปักหลักพวกนี้นะครับมันสามารถทำอันตรายกับเราได้ถ้าเราขาดความระมัดระวังส่วนตัวผมเองนะครับเป็นคนค่อนข้างจะระวังเรื่องอุบัติเหตุต่างๆก็ยังต้องประสบเจอกับปัญหาคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกไม้ปักหลักเนี่ยถ้ามันไปหลบอยู่บริเวณใต้ใบไม้ทำให้เรามองไม่เห็นเนี่ยเวลาเราก้มเก็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ส่วนตัวของผมเนี่ยผมเจอไม้ปักหลักเนี่ยทิ่มแทงเข้าไปตรงบนหนังตาด้านบนนะครับทำให้ไอ้กระจกตาเนี่ยฉีกขาดนะฮะแล้วเป้าตาเขาเรียกว่ารั่วนะครับจนน้ำตาในเป้าตาเนี่ยไหลจนแห้งนะครับแล้วก็ทำให้ไอ้เลนตาต่างๆเนี่ย เกิดการเคลื่อนซึ่งตอนนี้ผมก็ทำการรักษาอยู่ผมเห็นว่าเคสเนี่ยหลายๆท่านผมคิดว่าเกษตรกรทั่วไปอ่ะคงมีการใช้ไม้ปักหลักนี้ก็เลยอยากจะฝากเตือนนิดนึงว่าควรจะหาวิธีป้องกันต่อให้เราระวังยังไงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็คงจะมีนะฮะส่วนตัวผมก็จะใช้ขวดเป๊ปซี่ขวดต่างๆเนี่ยมาสวมข้างบนอีกทีเพื่อลดการกระแทกนะครับนะฮะฉะนั้นจึงฝากเตือนนิดนึงนะครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนอย่างผมนะครับขอบคุณมากครับ